กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติกับผมในบุญศักดิ์บัวรงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยตามที่กระทรวงต่างประเทศได้ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 5,134 ล้านเศษนั้นผมขออนุญาตแปรลด10ล้านเศษท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการรักษาและสนับสนุนส่งเสริมผลประโยชน์ฐานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยศักดิ์ศรีของประเทศนั้นคือกระทรวงต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักของประเทศหน้าตาของประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับสถานทูตซึ่งสังกัดของกระทรวงต่างประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมกราบเรียนว่าสถานทูตแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นตัวแทนที่ประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ไปสำนักอยู่นั้นต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำหลักของในเอเชียระดับหนึ่งแม่น้ำสารวินหรือเป็นโครงการแม่น้ำสายหลักระดับสองคือทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยทั้งสองภาคคือภาคตะวันตกและภาคตะวันออกจะเห็นว่าแม่น้ำเป็นหัวใจหลักของคนไทยถ้าสถานทูตหรือทูตที่เป็นสำนักอยู่นั้นสามารถเจรจาความได้ก็สามารถจะปล่อยน้ำเข้ามาสู่แม่น้ำโขงสู่ประเทศไทยได้ดังที่โครงการรายนำเสนอโครงการผันน้ำโขงเลยชิมูลป่าสักกกอีน่านเจ้าพระยาป่าสักไปแล้วนั้นเนี่ยถ้าหากว่าโครงการสถานทูตสามารถที่จะประสานงานกับประเทศดังกล่าวผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเราจะไม่ขาดน้ำอย่างทุกวันนี้นั่นคือการผันน้ำมาจากต่างประเทศหรือนอกประเทศจะต้องใช้ทูตหรือใช้กระทรวงต่างประเทศเป็นตัวหลักอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าแม่น้ำโขงนั้นเนี่ยซึ่งผ่านประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานั้นเนี่ยยาวประมาณไม่น้อยกว่า580กิโลวันนี้น้ำตื้นเขินหมดเลยเราทำอย่างไรที่จะประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอาจจะสร้างเขื่อนไม่ได้ก็สร้างฝายกั้นน้ำเพื่อจะกักเก็บน้ำไว้ผันเข้ามาสู่ประเทศไทยส่วนแม่น้ำสารวินนั้นก็เช่นเดียวกันครับทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเรานั้นเนี่ยก็จะผ่านตำแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากซึ่งจุดตรงนั้นนะสามารถจะผันแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยเข้ามาสู่ตากมาจังหวัดพิษณุโลกมาเพชรบูรณ์และไปภาคอีสานส่วนหนึ่งก็จะมาภาคกลางได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าด่านทุกด่านยกตัวอย่างเช่นด่านสิงห์ขอนนั้นเนี่ยจริงๆประเทศไทยเราควรจะมีการเจรจาเปิดด่านรอบด้านเพื่อให้ประชากรในภูมิภาคนี้นั้นเข้ามาเที่ยวประเทศไทยก็สามารถจะนำเงินเข้าประเทศไทยได้และด่านแต่ละด่านนั้นต้องกราบเรียนว่าสินค้าทางเกษตรนั้นเราสามารถจะผ่อนปันโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือซื้อขายสินค้าได้ก็จะทำให้ประเทศไทยได้ขายสินค้าออกพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศที่ปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกอาหารพืชทั้งหลายนั้นเนี่ยก็สามารถจะส่งขายเพื่อนบ้านได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เงินเข้ามาสู่ประเทศเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศผมถือว่าเป็นกระทรวงสำคัญเท่ากับเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ความสำคัญนะครับและทูตทุกทุกประเทศนั้นเนี่ยโดยหลักการและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยห้ามทำธุรกิจการค้าหรือเป็นแข่งกับแต่ผมคิดว่าในทางกลับกันนั้นเนี่ยเมื่อท่านใช้เอกสิทธิ์ในทางการทูตของแต่ละประเทศไปอยู่ประเทศแล้วนั้นท่านน่าจะมีโอกาสเจรจาความการซื้อขายกันนอกรอบเพื่อจะผลักดันสินค้าของประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพครับ